วันนี้ไม่รวมกระเป๋าสตางค์สีแดงมาให้ชมกันนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์สีแดงของที่ร้านตอนนี้มีพร้อมส่งหลายรุ่นมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหากระเป๋าสตางค์สามารถเข้ามาดูได้นะคะโดยตัวสีของเขานะคะก็จะมีทั้งแดงสดแดงเข้มไล่โทนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นหนังประเภทไหนนะคะซึ่งแต่ละรุ่นเราก็จะใช้หนังกันคนละแบบลูกค้าสามารถดูรูปถ่ายสินค้าจริงได้บนเว็บไซต์นะคะจะได้เห็นสีจริงที่ถ่ายกลางแดดนะคะส่วนวิดีโอนี้เราถ่ายในร่มนะคะถ่ายในร้านสีก็อาจจะแบบว่าเข้มขึ้นมากว่าออกไปที่แดดนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่วางเรียงนะคะที่ด้านบนจะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวส่วนที่ด้านล่างจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่สั้นแล้วก็เล็กลงมาเรื่อยๆไล่ตามขนาดนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยทีละใบนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะรุ่นเซฟพินนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวส่วนตัวด้านขวานี้เป็นรุ่นสแน็คนะคะมาเทียบกันนะคะสแน็คก็จะใหญ่กว่าแต่ว่าบางกว่ามาดูด้านในของเซฟพินกันค่ะด้านในของเซฟพินก็จะแบ่งเป็นช่องแบบนี้นะคะช่องจะค่อนข้างเยอะเป็นกระเป๋าสตางค์ซิปรอบมีช่องซิปตรงกลางแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรให้ด้วยซึ่งช่องบัตรจะเยอะมากและที่ด้านหน้าก็ยังมีช่องใส่ของให้ด้วยนะคะสามารถเสียบบัตรได้หรือว่าจะเสียบโทรศัพท์มือถือเครื่องที่บางๆก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูรุ่นสแน็คกันนะคะรุ่นสแน็คจะเป็นซิปตัว L นะคะซึ่งจะบางแล้วก็ด้านในก็จะใส่ของได้เยอะเหมือนกันมีช่องบัตรมีช่องใส่ธนบัตรด้านนอกก็จะมีช่องบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องใส่เหรียญที่ด้านหน้าซึ่งใครอยากได้ดีเทลเพิ่มเติมของแต่ละรุ่นสามารถแอดไลน์แอดไซน์ฮัตสึโคยมาได้เลยนะคะเพื่อขอรูปเพิ่มเติมค่ะมาดูซิปรอบรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นรุ่นเซนสื่อนะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นซิปรอบที่ขายดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เพิ่งมาเพิ่มด้วยสีสวยมากเป็นสีแดงที่ไม่เข้มมากไม่สดมากนะคะด้านในก็จะสามารถใส่บัตรได้ทั้งหมด18ช่องนะคะมีช่องเหรียญใส่ธนบัตรแบงค์พันได้สบายไม่ต้องกลัวยับแล้วก็ไม่ติดขอบแน่นอนนะคะตอนนี้เราก็มีซิปรอบใบยาวอยู่ทั้ง2รุ่นนะคะก็จะเป็นรุ่นเซฟพินกับรุ่นเซนสื่อตัวเซนสื่อก็จะใบใหญ่กว่านิดนึงส่วนตัวเซฟพินจะยาวกว่านิดนึงนะคะเซฟพินจะหนากว่านิดนึงเนื่องจากแพทเทิร์นการเย็บจะไม่เหมือนกันดีไซน์จะต่างกันนะคะแต่ว่าหนังจะนุ่มแล้วก็สวยมากเหมือนกันค่ะเอาไว้ถือออกงานได้ด้วยนะคะซิปรอบแบบนี้สวยจริงๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระเป๋าสตางค์ใบยาวรุ่นไซรัปกันดีกว่าไซรัปจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวที่ปิดเปิดด้วยแม่เหล็กนะคะจะไม่ได้มีซิปรอบแต่จะมีซิปที่ด้านนอกให้นะคะซึ่งตัวปิดเปิดด้วยแม่เหล็กเนี่ยก็ดีใช้งานสะดวกด้านในเนี่ยก็จะมีช่องใส่บัตรช่องใส่ธนบัตรให้ซึ่งสามารถใส่ได้เยอะมากมีช่องโชว์รูปภาพด้วยแล้วก็ช่องซิปด้านนอกเนี่ยสามารถใส่ธนบัตรใส่เหรียญได้นะคะแยกช่องการใช้งานดีมากๆค่ะก็ข้อดีของรุ่นนี้อีกอย่างนึงก็คือมันจะบางนะคะจะบางกว่ารุ่นที่เป็นซิปรอบค่ะก็จะไม่เกะกะไม่หนาเทอะทะนะคะพกพา ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังใส่แบงค์พันได้โดยไม่ต้องพับได้ด้วยค่ะทางร้านก็แนะนำให้ลูกค้าเลือกดีไซน์ที่ลูกค้าชอบมากที่สุดใช้งานสะดวกที่สุดนะคะจะได้ใช้ได้นานๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสั้นกันดีกว่าเพราะว่าใบสั้นเนี่ยนะพกพาสะดวกเหมาะกับคนที่ชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆแล้วก็หรือว่าคนที่อยากจะลดปริมาณของในกระเป๋าให้น้อยลงกระทันรัดมากขึ้นนะคะซึ่งเรามีใบสั้นให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยทั้งแบบที่จูบบัตรได้เยอะๆจนกระทั่งจูบบัตรได้ไม่เยอะแบบเป็นช่องน้อยๆสำหรับคนไม่ชอบพกของเยอะอย่างรุ่นเครปนะคะรุ่นนี้นะคะใบซ้ายมือกับรุ่นคุกกี้นะคะเทียบขนาดกันนะคะเครปจะใบใหญ่กว่าเนื่องจากว่าเครปเนี่ยใส่บัตรได้เยอะมากใส่บัตรได้18ใบเลยถ้าใครต้องการบัตรเยอะๆก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็ต้องยอมรับที่ขนาดขึ้นมานิดนึงค่ะตัวนี้ก็จะมีช่องสำหรับใส่บัตรทั้งหมด18ช่องโดยโชว์หน้าบัตรทั้งหมดเลยแล้วก็มีช่องรูปภาพให้ด้วยนะคะที่ด้านบนก็จะมีช่องใส่ธนบัตร2ช่องนะคะแล้วก็ที่ด้านนอกมีช่องใส่เหรียญให้ด้วยเรียกว่าครบมากๆด้านหน้าจะมีช่องใส่บัตรด้วยค่ะก็รุ่นนี้นะคะจะตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ชอบพกบัตรเยอะๆแต่ว่าไม่อยากใช้กระเป๋าสตางค์ใบยาวอยากลดขนาดกระเป๋าลงนะคะหรือมาดูอีกรุ่นนึงนะคะเป็นรุ่นโยกังค่ะกระเป๋าตั้งหนังสานตัวนี้จะเล็กกว่าเครปนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่มากแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีช่องใส่บัตรทั้งหมด10ช่องที่ด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงนะคะตรงนี้จะมีช่องใส่บัตรให้ด้วยนะคะหน้าหลังนะคะแล้วก็โชว์หนังสานทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยด้านในก็จะมีช่องใส่เหรียญให้เรียกว่าใบเดียวก็ยังครบจบอยู่นะคะแล้วก็ช่องใส่บัตรนะคะนอกจากที่เรียงอยู่ตรงนี้นะคะยังมีที่ด้านบนอีกที่ด้านบนตรงนี้นะคะสามารถใส่บัตรซ่อนไว้ได้ซึ่งใส่หลายใบได้ค่ะแล้วก็มีช่องธนบัตร2ช่องเช่นกันค่ะรุ่นนี้ก็สวยมากแล้วก็เพิ่งมาใหม่ขายดีมากเลยนะคะ
ต่อไปเรามาดูรุ่นเวเฟอร์กันดีกว่าค่ะรุ่นเวเฟอร์นะคะจะเน้นไปที่ช่องใส่บัตรที่มีปริมาณเยอะนะคะแล้วก็เห็นหน้าบัตรชัดเจนใบกระทัดรัดแล้วก็สามารถพกแบงค์ได้แต่ต้องพับครึ่งนะคะใส่ที่ตรงนี้หรือว่าจะใส่ที่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ช่องบัตรเนี่ยมีทั้งหมด18ช่องนะคะสามารถใส่ซ้อนบัตรได้บางช่องนะคะถึง26ใบด้านหน้ามีช่องใส่บัตรแล้วก็ด้านหลังมีช่องใส่เหรียญด้วยค่ะนี่ค่ะสวยมากต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นคัสเตล่านะคะเป็นหนังสานนะคะด้านหน้าก็จะเป็นช่องแม่เหล็กส่วนด้านหลังเป็นช่องซิปนะคะก็ด้านบนเนี้ยก็จะมีช่องใส่แบงค์นะคะใส่แบงค์พันได้สบายๆนะคะปิดด้วยแม่เหล็กส่วนอีกฝั่งนึงก็จะมีช่องใส่บัตรนะคะแล้วก็ช่องใส่เหรียญใครยังไม่เข้าใจดีไซน์ตัวไหนสามารถขอดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ hatsukoi เลยนะคะเรามีทำวิดีโอแยกแต่ละรุ่นไว้ให้ดูแล้วค่ะอันนี้จะเป็นรีวิวเพื่อให้ดูสีกับขนาดโดยรวมของแต่ละรุ่นเพื่อเทียบขนาดให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเทียบกับคุกกี้นะคะคุกกี้คือใบด้านหลังนะคะคุกกี้จะยาวกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะบางกว่าเนื่องจากว่าตัวคัสเตล่าเนี่ยเขามีช่องแม่เหล็กด้วยแต่ตัวคุกกี้เขาไม่มีช่องแม่เหล็กมันก็เลยจะมีความหนาที่ต่างกันค่ะโอเคเดี๋ยวเทียบตัวแคคเกอร์กับคุกกี้ให้ดูด้วยเลยนะคะแคคเกอร์จะเป็นใบด้านซ้ายนะคะก็จะใบเล็กกว่าคือสั้นกว่าประมาณครึ่งเซนนะคะจะเป็นใบที่สามารถใส่ธนบัตรแบบไม่ต้องพับได้แต่ว่าใบเล็กที่สุดในบรรดา10รอบทั้งหมดนะคะถ้าใครอยากได้ใบเล็กเป็น10รอบแล้วก็ใส่ธนบัตรได้โดยไม่ต้องพับเนี่ยก็จะเป็นตัวแคคเกอร์หรือคุกกี้นะคะโดยแคคเกอร์จะเล็กกว่าประมาณ 0.5 เซนค่ะเดี๋ยวมาดูคุกกี้ที่ด้านในนะคะช่องใส่บัตรจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่ด้านบนก็จะมีช่องใส่ธนบัตร2ช่องนะคะซึ่ง10รอบทุกรุ่นของที่ร้านใส่แบงค์พันได้สบายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะติดซิปหรืออะไรใดๆเลยแล้วก็มีช่องใส่เหรียญให้ด้วยตัวนี้นะคะต่อไปเรามาดูด้านในของแคคเกอร์กันบ้างนะคะแคคเกอร์นะคะด้านในก็สวยมากเช่นกันค่ะนี่ค่ะด้านในก็จะมีช่องสำหรับใส่บัตรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องโชว์รูปภาพด้วยแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่เหรียญที่ด้านในนะคะแบบนี้ทำให้ด้านนอกดูเรียบสวยนะคะต่อไปด้านบนนะคะก็จะเป็นช่องใส่ธนบัตรซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่แบงค์พันได้พอดีนะคะลูกค้าจัดระเบียบเรียบร้อยก็สามารถปิดซิปได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะติดเลยด้านนอกก็จะมีช่องสำหรับใส่บัตรอีกหนึ่งช่องนะคะเรามาดูรุ่นนี้รุ่นทาร์ตนะคะรุ่นทาร์ตเป็นรุ่นที่ใบเล็กที่สุดในบรรดา10รอบทั้งหมดแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะต้องพับธนบัตรพับครึ่งใส่ลงไปสำหรับคนที่แบบชอบพกของน้อยๆไม่ชอบช่องเยอะไม่ชอบความวุ่นวายก็จะเหมาะกับสไตล์ประมาณนี้นะคะมีช่องใส่บัตรตรงนี้นะคะที่2ฝั่งแล้วก็ตรงกลาง1ช่องแล้วก็ที่ด้านหน้าอีก1ช่องนะคะปิดด้วยแม่เหล็กเป็นดีไซน์นะคะน่ารักมากเลยขนาดของใบนี้ก็กระทัดรัดมากๆค่ะเทียบกับมือเมย์นะคะสามารถถือมือเดียวได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นพับสั้นนะคะเป็นพับสั้นแบบบางนะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะมีช่องใส่บัตรเยอะมากเลยมีทั้งหมดประมาณ12ช่องแล้วก็บางมากนะคะแล้วก็หนังนุ่มมากเลยค่ะรุ่นนี้คุณผู้ชายก็จะชอบมากนะคะเพราะว่ามันแบบใส่ในกระเป๋ากางเกงได้พกพาสะดวกนะคะด้านในก็จะมีช่องซ่อนบัตรด้วยใส่เป็นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรืออะไรที่เราไม่อยากให้คนเห็นเวลาเปิดกระเป๋าสตางค์มาได้นะคะความสูงของกระเป๋านะคะออกแบบมาให้ใส่แบงค์พันได้โดยไม่ล้นออกมาค่ะแล้วก็อีกรุ่นนึงค่ะที่เล็กกว่านะคะจะเป็นรุ่น T4 แต่ว่ารุ่น T4 เนี่ยเล็กกว่าแต่หนากว่านิดนึงเนื่องจากเป็น3พับนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ด้านในของ T4 เป็นยังไงนะคะ T4 ที่ด้านในก็จะเปิดออกมาเป็น3ทบแบบนี้นะคะน่ารักมากใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยติดด้วยแม่เหล็กนะคะส่วนที่ด้านในก็จะมีช่องแบงค์แล้วก็ช่องใส่บัตรตรงนี้นะคะซ่อนบัตรได้เช่นกันตรงนี้ก็มีช่องซ่อนบัตรได้อีกนะคะแล้วก็มีช่องใส่เหรียญด้วยช่องใส่เหรียญก็สามารถหยิบใช้งานสะดวกแบบนี้เลยนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นพับสั้นที่ขายดีมากรุ่นนึงของเราเลยเพราะว่ามันน่ารักนะคะแล้วก็หนังนุ่มมากๆเลยค่ะใช้ดีมากต่อไปนะคะเป็นรุ่นชิลค่ะรุ่นชิลก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะพกบัตรพนักงานโชว์หรือว่าจะใส่เป็นรูปถ่ายนะคะจะใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือใช้เป็นที่ห้อยบัตรพนักงานก็ได้ซึ่งตัวนี้เราออกแบบมาให้สามารถห้อยได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะลูกค้าสามารถอะแดปต์ใช้ได้เลยตามความสะดวกหรือว่าตามรูปภาพที่ใส่ที่ด้านหน้าโชว์นะคะนี่ค่ะสามารถใส่ในช่องนี้นะคะเป็นช่องใส่นะคะนี่โชว์รูปภาพหรือโชว์บัตรก็ได้ต่อไปก็จะเป็นช่องซิปตรงนี้นะคะจะสามารถใส่แบงค์ได้ใส่บัตรได้ใส่เหรียญได้นะคะโดยเราแยกช่องให้นะคะจะแบ่งเป็น2ช่องนี้นะคะซึ่งลูกค้าสามารถแยกเป็นแบงค์ช่องหนึ่งเหรียญช่องหนึ่งหรือว่าบัตรก็ได้นะคะเพื่อให้ไม่ปนกันหาของใช้งานสะดวกค่ะ
แล้วก็ที่ด้านนอกก็จะมีช่องเสียบบัตรด้วยเวลารีบๆสามารถเสียบไว้ตรงนี้ก่อนได้ด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเสียบเป็นสลิปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ห้อยคอได้หรือว่าจะถอดสายออกเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กก็ได้นะคะมาต่อกันที่ของเล็กๆที่มีประโยชน์มากๆนะคะอย่างมันนี่คลิปค่ะมันนี่คลิปนะคะด้านในจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ซึ่งดูดดีมากๆเลยของที่ร้านเราใช้แม่เหล็กอย่างดีนะคะตัวนี้สามารถดีดธนบัตรได้เยอะเลยค่ะลูกค้าสามารถใช้สำหรับรวบรวมธนบัตรนะคะใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายนะคะทำให้หักธนบัตรง่ายขึ้นนะคะไม่หล่นหายไม่ต้องกังวลว่ามันจะกระจัดกระจายไปไหนนะคะต่อไปนะคะนี้เป็นเมนี่นะคะเมนี่ก็จะเอาไว้สำหรับใส่ของกระจุกกระจิ๊กอาจจะเป็นเศษเหรียญหรือเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นหูฟังก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้บางมากเลยสามารถพกพาได้ง่ายสะดวกมากๆค่ะ Business Card Case นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่พกบัตรเยอะมากๆหรือว่าชอบพกน้ำบัตรนะคะตัวนี้ก็จะสามารถใส่ได้เป็นปึกเลยค่ะใส่ได้เยอะเล็กกระทัดรัดแล้วก็บางเบานะคะไม่เกะกะด้วยส่วนอันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบพกบัตรนะคะอันนี้ใส่ได้ทั้งหมด8ใบนะคะแล้วก็ไม่ชอบแบบที่มันแบบหนาเทอะทะแต่ยังอยากเห็นหน้าบัตรนะคะตัวนี้จะเห็นหน้าบัตรทั้ง8ใบเลยเอาไว้เสียบในกระเป๋านะคะเสียบแบบนี้ก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ใบยาวสมมติบัตรตรงนี้ไม่พอเราก็ซื้ออันนี้เพิ่มแล้วก็เสียบไว้ข้างในนะคะแล้วก็เอาเก็บไปด้วยกันหรือว่าลูกค้าบางท่านอาจจะแบบว่าเอาไว้สำหรับใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายหยิบใช้งานง่ายๆบัตรที่ใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวสายคล้องแขนนะคะสายคล้องแขนเนี่ยสามารถซื้อตั้งหากได้นะคะใช้ได้กับทุกรุ่นที่มีซิปค่ะรุ่นไหนมีซิปสามารถเกี่ยวได้หมดเลยก็สามารถเอาไปเกี่ยวตรงหัวซิปนี่นะคะเดี๋ยวเบนจะเกี่ยวรุ่นอื่นให้ดูนะคะเกี่ยวแล้วมันก็จะแบบพกพาง่ายขึ้นนะคะเวลาลูกค้าถือไปไหนไม่ต้องกลัวหล่นก็เอาของไว้ที่มือเลยไม่ต้องกลัววางแล้วหล่นหายนะคะแล้วก็เวลาถือมันก็จะดูน่ารักดูสวยขึ้นนะคะดูมีแฟชั่นดีไซน์ค่ะนี่ค่ะเกี่ยวตรงหัวแบบนี้นะคะแล้วก็คล้องแขนแบบนี้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับสีแดงนะคะซึ่งสีแดงของเรามีเยอะมากๆเลยใครชอบรุ่นไหนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE @sainhatsukoi เลยนะคะถ้าสมมติว่าสนใจอยากดูวิดีโอรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะเรามีทำวิดีโอรีวิวแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไว้ให้ดูนะคะหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะชอบวิดีโอในวันนี้นะคะอยากดูแบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะจะทำมาเพิ่มให้นะคะขอบคุณมากค่ะ